ำไมคุณเอาหนุ่มๆเขาจะไปไหนกันเนี่ยมีใครบ้างคะคือต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นเทศกาลบอลโลกไงแล้วแน่นอนครับว่าเขาจัดกันที่ประเทศรัสเซียใช่ไหมอ๋อรัสเซียรัสเซียรัสเซียแน่นอนรัสเซียปุ๊บก็ต้องมีเหล่าบรรดาหนุ่มๆพระเอกช่อง3ที่เขาคลั่งใครในวงการฟุตบอลไปนี่ฮะภาพจากสนามบินเลยคุณโทนี่รักแก่นคุณโทนี่รักแก่นนะครับคุณเป๊กเปรมนันท์แล้วก็คุณเกรทวรินทร์ไหนก็มีแฮชแท็กประจำทริปด้วยคุณแฮชแท็กประจำทริปคือรัสเซียเมียไม่มีมีความถ่ายรูปกันแบบชิคๆคูลๆดูสิในส่วนของการจูงมือกันข้ามถนนนั้นนะฮะแล้วก็มีแฮชแท็กรัสเซียมีไม่มีแฮชแท็กมีแต่ผัวอ่ะจนได้เห็นมั้ยสุดท้ายไปต่างประเทศเหงาๆก็ต้องแบบว่าได้กันไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็ดูแลกัน4คนก็เป็นการดูแลกันตามภาษาเพื่อนแล้วก็ถนนมัน